สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับนินอีกแล้ววันนี้นะคะนินก็ได้ไปซื้อของสิ่งหนึ่งมาซึ่งเรียกได้ว่านินเป็นของที่นินอยากได้มากๆนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่นินสะสมนะคะค่อนข้างที่จะแบบนานพอสมควรแล้วนะก็วันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสไปซื้อมาแล้วนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นนี่เลยเป็นตุ๊กตาบายนั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้ที่นินซื้อมานะคะเขาเรียกว่า UFO Agogo ค่ะซึ่งเป็นรุ่นที่นินแบบเล็งไว้นะคะอยากได้มากเลยเพราะว่าสีผมเขาสวยมากแล้วก็สีตรงสีตานะคะน่ารักมากเลยก็วันนี้เพิ่งไปซื้อมาเลยนะคะก็ซื้อมาจากที่ร้านโพนิเทียนช็อปร้านพีใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเขาออกมาจากกล่องเลยดีกว่าจะมารีวิวเลยดีกว่าเนาะนะคะปีอันนี้รุ่นปี2016นะคะไม่ได้เก่ามากเนาะให้ดูหน้าน้องชัดๆน้องละสวยมากอะสวยมากจริงๆนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวนินขออนุญาตมาแกะตรงนี้กันก่อนเลยดีกว่านะคะแกะตรงส่วนบริเวณข้างหลังนะคะแต่หลายคนก็คงงงกับวิธีการแกะ by Oris มากเลยนะคะเพราะว่าแบบ by Original เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะแกะค่อนข้างยากหน่อยแต่ก็วิธีการแกะนะคะก็ง่ายๆเลยก็จริงๆก็คือกรีดตามเนี่ยค่ะกรีดตามรอยไปเลยใช้คัตเตอร์นะคะมีคัตเตอร์ก็ใช้คัตเตอร์กรีดซะตัวนี้ของเยอะนะหลายชิ้นมากเลยนะคะพอเปิดออกมาข้างหน้าปุ๊บเวลาเราปิดไปแล้วเนี่ยของก็จะดึงง่ายค่ะนะคะเพราะว่าเราได้กรีดเอาออกมาแล้วนะคะตัวนี้ของเยอะมากนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็แต่งตัวให้น้องเสร็จแล้วนี่ฉันจะบอกว่าเยอะมากหลายชิ้นมากๆเลยนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่แต่งออกมาเสร็จเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะผมจะบอกว่าน่ารักมากนะคะนี่รู้สึกว่าน้องน่ารักมากแล้วก็จริงๆน้องผมน้องยาวนะตอนแรกนี่นึกว่าผมจะสั้นแบบสั้นกว่านี้นะคะแต่จริงๆผมยาวนะอันนี้ก็คือเวอร์ชันที่แต่งออกมาแบบเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยๆถอดออกทีละชิ้นเป็นหมวกก่อนเลยอย่างแรกมีกิ๊บติดข้างหลังนะคะจะมีที่คาดผมด้วยซึ่งนินไม่ได้ติดใส่ให้นะคะตอนแรกเพราะว่าใส่หมวกอยู่ใช่ไหมนินก็ไม่ได้ใส่ให้เนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดคลุมเนาะเดี๋ยวนินถอดออกมาก่อนมีชุดคลุมหนึ่งชั้นแล้วก็มีจะเป็นชุดอีกหนึ่งชั้นนะคะเป็นชุดเดรสนะคะที่มากับน้องเลยตั้งแต่ใส่มาเลยนะคะแล้วก็จะมีถุงมือด้วยนะคะถุงมือแบบนี้นะดึงออกมาก่อนแล้วก็รองเท้าบูทนะคะแล้วนอกจากนั้นจะมีตะข่ายด้วยเป็นถุงน่องตะข่ายเล็กๆนะคะนินขออนุญาตดึงออกมาก่อนนะคะเพราะว่านินไม่ค่อยชอบใส่ให้เท่าไหร่นะคะเพราะรู้สึกมันจะแน่นไปนิดนึงนะคะจะได้เป็นแว่นมาด้วยนะคะแว่นซึ่งจะบอกว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแว่นธรรมดาได้นะคะก็คือดันเอาไอ้เจ้าเลนเนี่ยออกมาแล้วก็สามารถที่จะให้น้องใส่เป็นแว่นธรรมดาได้นะคะก็ตัวนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านโพนี่เทียร์ช็อปนะคะก็ตัวนี้มีของมาเรื่อยๆเลยนะคะก็ลงมาหลายล็อตหลายสต็อกแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกมาตั้งแต่ปี2016ค่ะก็เลยจะค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าแรแล้วนะคะก็หายากพอสมควรแล้วเนาะมาดูหน้าตากันหน้าตานะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแต่งหน้าจะสีเข้มๆหน่อยจะแต่งหน้าเป็นสีโทนนี้นะคะฟ้าแบบนี้แล้วก็จะทาแก้มนะคะเป็นสีออกแดงๆแล้วก็ปากเป็นสีประมาณนี้เนาะแล้วก็ขนตานะคะเป็นอีกครั้งนึงที่ขนตานะคะจะเป็นขนตาพิเศษสีน้ำตาลอ่อนนั่นเองนะคะเป็นสเปเชียลเนาะแล้วก็มาดูสีตากันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสีตามนี้เลยเป็นออกเทาๆหน่อยเนาะสีต่อไปจะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะน้ำสีฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นชมพูค่ะไว้ที่สีนี้แล้วกันนะคะเทาๆคอนเซ็ปต์จะเป็น
หลายๆคนอาจจะคิดว่าสีผมแบบนี้นะคะโอ้โหชุดมาขนาดนี้จะต้องเป็นเขาเรียกยังไงจะต้องเป็นสาวที่มาจากต่างดาวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเขาทำงานที่ Galaxy Space อะไรแบบนี้นะคะก็คือทำงานเกี่ยวกับดวงดาวประมาณเชิงแบบ NASA อะไรอย่างนี้นิดนึงเนาะก็เลยได้ออกมาเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้นะคะนี่แล้วสีตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยสาเหตุที่นินซื้อนะคะเพราะว่านินชอบสีผมเขามากแล้วก็ชอบผมชอบทรงผมชอบสไตล์แล้วก็สำหรับลายที่สีผมแฟนซีหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะราคาประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะคะถือว่าราคาปกติเลยนั่นแหละนะไม่ได้แบบโอ้ยแพงเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะเป็นผมสั้นนะคะไม่ได้หนามากนะแต่หนาสำหรับผมสั้นนะปกติแล้วตัวผมสั้นเนี่ยจะผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะอันนี้จะหลายชั้นอยู่แล้วเนี่ยผมเยอะนะอันนี้จะตั้งชื่ออะไรให้นะคะอันนี้นิ่งคิดมาตั้งแต่ยังไม่มีเขาแล้วว่านี่จะตั้งชื่อเขาว่าวีนัสนะคะสาเหตุที่ตั้งว่าวีนัสเนี่ยก็เพราะว่านะเราอยากจะหลุดคอนเซ็ปต์ก่อนนิดนึงเรารู้แล้วแหละว่าเขาไม่ได้เป็นสาวต่างดาวแต่เราจะตั้งชื่อให้เป็นออกแนวต่างดาวนิดๆนะคะเพราะว่าสีผมด้วยความที่นะคะเปรี้ยวเหลือเกินอะไรนี้นะคะเป็นสาวเปรี้ยวในบ้านนิ่งนะคะก็จริงๆในบ้านนิ่งไม่ค่อยมีสาวเปรี้ยวมั้งมีแต่สาวหวานอะไรนี้นะคะก็อันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อเพิ่มเติมนะคะก็ลองไปดูได้ที่ Ponytail Shop ดูนะคะเพราะว่านินไปซื้อมาจากที่นั่นเหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะว่านินจะมาอัปเดตนะคะว่าเนาะโอเคยังไงวันนี้นะคะนินก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะใครชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ให้นินด้วยวันนี้นินไปแล้วนะคะบ๊ายบาย